กลับไปที่ประเด็นการเมืองแปลกแต่จริงย้อนกลับไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะพรรครวมพลังประชาชาติไทยพรรคของลุงกำนันเรียกประชุมด่วนกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคทุกคนค่ะหลังการประชุมคุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และโฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารส.ส.พรรคมีมติทำหนังสือตอกย้ำจุดยืนที่จะยืนเคียงข้างอยู่กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมใช่คือมาตรา33นั่นแหละผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบเนี่ยแหละและที่เราก็ชะงนเล็กๆกันนะมติของที่ประชุมร่วมยังมีมติให้ทำหนังสือในนามลงนามโดยเลขาพรรคก็คือคุณทวีศักดิ์ค่ะทำไปถึงคุณชายจตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนี่อยู่พรรคเดียวกันใช่ไหมเอาละครับไปกันที่เราจะไปกันที่คุณเขตรัฐเราธรรมทัศน์นะคะในฐานะโฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณเขตรัฐครับถามกันนิดนึงหนังสือที่ลงนามโดยเลขาพรรคโดยคุณทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งทำถึงคุณชาติจตุมงคลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นนะครับสาระของหนังสือทวนอีกครั้งครับสาระของหนังสือว่าอย่างไรครับครับสาระของหนังสือตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่ว่าทางด้านของพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับเห็นว่าโรคระบาดโควิด-19 นะครับหรือวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยครับตามตัวบทของกฎหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามตัวบทกฎหมายนะครับได้กำหนดว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยคืออุทกภัยวาตภัยและภัยอื่นๆนะครับทางตัวพรรคเห็นว่าตอนที่เขียนว่าเราเขียนว่าภัยอื่นๆนะครับที่กฎหมายเขียนว่าภัยอื่นเนี่ยรวมถึงภัยที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรามีความคิดว่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เนี่ยควรจะตกอยู่ในช่วงของภัยอื่นๆเพราะกฎหมายก็ได้เขียนมารองรับภัยที่เราไม่ได้คาดคิดในอนาคตเรียบร้อยแล้วนะครับภัยอื่นๆตามกฎหมายประกันสังคมใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคภัยอื่นตามกฎหมายภัยอื่นๆคือที่ประชุมร่วมของพรรครวมพลังประชาชาติไทยเห็นว่ากฎหมายประกันสังคมนั้นนะครับกรณีของโควิดถือเป็นเหตุสุดวิสัยถือเป็นภัยอื่นๆตามกฎหมายประกันสังคมแล้วอย่างไรต่อครับเราจึงคิดว่าจำเป็นต้องมีการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33ครับถ้าเกิดเราได้ไปดูนะครับ1ใน10ของข้อที่ผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับจำนวน6เดือนนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา33คือ1ในนั้นนะครับอ๋อครับ1ในผู้ที่ไม่รับการเยียวยานะครับซึ่งผมขอย้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่การที่จะเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานแจกตังค์หรือจ่ายตังค์นะครับแต่เป็นการเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานนั้นนำเงินทดแทนที่ผู้ประกันตนสมควรที่จะได้ตามกฎหมายซึ่งมีความชอบธรรมนะครับเป็นการเรียกร้องให้ประกันสังคมนั้นนำเงินตรงนี้ออกมาชดเชยแล้วก็เยียวยาให้กับผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานประจำพนักงานบริการแล้วก็พนักงานโรงแรมพนักงานห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะครับที่เขาไม่สามารถทำงานได้นะครับเกิดจากเหตุสุวิสัยนะครับโอเคคุณเขตรัฐครับผมเข้าใจว่าประเด็นของรวมพลังประชาชาติไทยอยู่ตรงที่ในกรณีนายจ้างเขาจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวเพราะได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับคืนเปิดกิจการกันไปมันก็ไม่มีรายได้เข้ามาแม้แต่บาทเดียวหยุดชั่วคราวดีกว่าพอถ้าหยุดชั่วคราวในกรณีอย่างนี้ผู้ประกันตนเนี่ยพนักงานของนายจ้างเนี่ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประกันสังคมถูกต้องไหมครับต้องการจะแก้จุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วเขาจะไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาหยุดเองเข้าใจแล้วถ้านายจ้างหยุดกิจการตัวเองนะฮะโดยก็มีทั้งหยุดเองนะครับแล้วก็เหมือนกับตายทั้งเป็นนะครับธุรกิจโรงแรมบางที่ที่ใช่จังหวัดถูกปิดแต่ไม่ได้ถูกสั่งให้ปิดนะครับไม่ได้ถูกสั่งให้ปิดหรือไม่ได้เกี่ยวกับติดเชื้อโควิดเขาจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้จะหยุดชั่วคราวด้วยตัวเองเพราะผลกระทบจากโควิดก็ดีหรือรัฐไม่ได้สั่งให้ปิดแต่ตามสภาพธุรกิจมันทำต่อไม่ได้ก็ดีกรณีอย่างนี้เนี่ยลูกจ้างไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประกันสังคมต้องการอุดช่องโหว่ตรงนี้แก้ปัญหาในประเด็นนี้ใช่ไหมคะอยากให้ทางคุณชายจตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยสั่งให้ข้าราชการปรับแนวการตีความกฎหมายประกันสังคมในข้อภัยอื่นๆเสียใหม่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับทางด้านของพรรครวมพลังประชาชาติไทยต้องการเป็นข้อเรียกร้องตัวนี้นะครับให้ตีความกฎหมายใหม่นะครับว่าตรงนี้นี่คือเหตุสุดวิสัยแล้วก็นำเงินตรงในส่วนที่ควรที่พวกเขาควรจะได้รับนะครับผมขอย้ำอีกครั้งครับผู้ประกันตนควรจะได้รับเพราะเขาก็จ่ายคำถามคำถามที่ต้องถามในทางการเมืองต้องถามกันเลยคุณเขตรัฐคุณชายจตุมงคลอยู่พรรคไหนครับถามไม่ต้องตรงไม่ต้องอ้อมค้อมอยู่พรรคไหนฮะพรรคเดียวกันเนาะ
คือพรรครวมพลังประชาชาติไทยครับผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับคุณชายจตุรมงคลนั้นอยู่ในด้านของฝั่งบริหารนะครับส่วนผมเองเนี่ยเป็นฝั่งด้านของนิติบัญญัติแล้วก็มีการสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นผมเองจะมีข้อมูลพื้นที่สภาพพื้นผิวของความเป็นจริงในประเทศที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่นะครับผมไปอยู่ตลอดนะครับก็เลยต้องนำเรียนให้ทราบว่านี่คือเหตุสุดวิสัยจริงๆเป็นการยันทั้งนี้ครับถามในมิติทางการเมืองต่อคุณเขตรัฐถามไปผมก็หัวเราะไปนะนี่คุณเขตรัฐวันเรียกประชุมกรรมการบริหารทุกคนส.ส.พรรคทุกคนเมื่อวันที่7เมษาหัวหน้าพรรคก็อยู่ในกรรมการด้วยมาประชุมด้วยไหมครับอยู่ครับแต่ท่านก็อาจจะอยู่ไม่จบครับเนื่องจากมีภารกิจที่กระทรวงต้องไปต่อนะครับอยู่ไม่จบจึงไม่ทราบว่ามีมติอย่างไรครับครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าท่านอยู่จบหรือเปล่าครับเพราะวันนั้นเราประชุมวิดีโอเทเลคอนเฟรนซ์ครับเป็นการประชุมที่ไม่ได้ประชุมไม่ได้ไปรวมกันในที่เดียวกันกระจายประชุมก็เลยไม่รู้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไม่แน่ใจว่าอยู่ตลอดไหมหัวหน้าพรรคท่านอยู่ตลอดหรือไม่ได้ครับดังนั้นหลังการประชุมจึงต้องทำหนังสือแนะนำพรรคถึงหัวหน้าพรรคตัวเองนะใช่ครับมันไม่โจ๊กเกินไปเหรอนี่คุณเขตรัฐถามจริงๆมันไม่โจ๊กเกินไปเหรอเนี่ยมันไม่มีโจ๊กอะไรครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับมันผมว่ามันไม่มีการโจ๊กอะไรครับก็เป็นการยืนยันให้กินว่าทางด้านของฝ่ายประชาชนเองแล้วก็ผู้ที่อยู่ข้างประชาชนอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการทันทีนะครับกรณีนี้ผมถือหางพรรคนะเล่นการเมืองอะไรอ๋อเข้าใจนี่คุณเขตรัฐผมเห็นด้วยกับพรรคนะผมเห็นด้วยกับมติพรรคนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องโหว่จริงๆมันเป็นช่องโหว่จริงๆแล้วก็มันต้องช่วยเหลือจริงๆนะฮะก็เปลี่ยนแค่พลิกการตีความกฎหมายมันก็อุดช่องโหว่ได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแค่สั่งข้าราชการให้เปลี่ยนการตีความเท่านั้นเองก็จบแต่เพียงที่ต้องถามกันก็คือว่าเรื่องอย่างนี้ถึงขั้นต้องทำจดหมายในนามพรรคเรียกร้องไปที่หัวหน้าพรรคตัวเองซึ่งรั้งตำแหน่งรมว.แรงงานอยู่ด้วยมันในทางการเมืองมันก็ดูโจ๊กๆคล้ายกับว่าหัวหน้าพรรคหลุดจากวงจรการจัดการของระบบพรรคการเมืองมันตลกอะท่านั้นเองถามกันพูดกันตรงๆมันมองได้2มุมอะครับแล้วแต่คนจะมองแต่ถ้าผมในฐานะโฆษกพรรคก็ต้องขอยืนยันนะครับอันนี้คือการที่เราเพิ่มน้ำหนักในการตีความแล้วก็บอกให้หัวหน้าพรรคและก็ท่านรัฐมนตรีทราบว่าณนาทีนี้นี่คือเหตุสุดวิสัยและมีความจำเป็นจริงๆอย่างยิ่งที่จะต้องแก้กฎกระทรวงนะครับหรือไม่ก็ตีความกฎกระทรวงให้ไปอุดช่องโหว่ตรงนี้นะครับอันนี้คือมิติของพรรคที่ได้พรรคได้เสนอไปส่วนการตีความก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลพิจารณาละครับถามต้องตรงเถอะคุณชายจุนมงคลคุณชายเต่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมเห็นด้วยกับมติพรรคที่ลงมติกันอย่างนี้ไหมไม่เปลี่ยนการตีความอย่างนี้เห็นด้วยไหมตัวคุณชัยเต่าอ่ะเดี๋ยวผมต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับครับคุณนายครับคือช่วงนี้ผมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล12รพสตนะครับผมเองก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านนะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้คุกคีกับท่านถ้ามองในเชิงถ้ามองในเชิงของการแผนจัดการกระทรวงนะข้ารัฐมนตรีว่าการต้องอิงหนังสือจากพรรคการเมืองเพื่อที่จะไปสกิดให้ข้าราชการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าเจ้ากระทรวงเนี่ยสูญเสียภาวะการนำในกระทรวงไปแล้วนะผมว่าอาจจะเป็นการเสริมดาบให้คมขึ้นไหมครับมองอีกมุมหนึ่งก็ได้เสริมดาบที่คมขึ้นนะคะมีข้อมูลนี่มันชัดขึ้นมองในมุมนั้นก็ได้เข้าใจมองในมุมนั้นก็ได้เข้าใจเอาแล้วจะรู้คำตอบเมื่อไหร่อะไรยังไงไหมคะต้องรอกระบวนการไหมคะหรือต่อสายถามไปเลยคะถึงเรื่องของเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะความชัดเจนหรือทิศทางเพราะอย่างน้อยเนี่ยพักเดียวกันมันก็น่าจะไม่ต้องใช้กระบวนการเยอะอะไรแบบนี้ค่ะทางด้านของพักจบไปแล้วครับพักมีมติให้ต้องดำเนินการนี้เรียบร้อยทีนี้ก็เป็นทางด้านของส่วนว่าจะยังไงใช่ไหมครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับซึ่งผมยังไม่ได้ติดต่อแล้วก็สอบถามตลอดครับเดี๋ยวคำถามสุดท้ายครับคุณเขตรัฐผมถามไปหัวเราะไปนะคำถามสุดท้ายถ้าเกิดน้ำตีว่าการกระทรวงแรงงานเกิดไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับจุดยืนพักในเรื่องนี้พักจะปลดหัวหน้าพักไหมถามไปหัวเราะไปเหมือนกันนะครับคุณนันท์ว่าไม่ผมไม่คิดไม่ทราบครับอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าจะมีการปลดหรือการอะไรไหมซึ่งผมไม่คิดว่าท่านจะไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากเป็นมติจากพรรคแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะเคารพเสียงของที่ประชุมพรรคที่ประชุมพรรครอดูแล้วกันรอดูแล้วกันแต่ต้องบอกกับคุณเขตรัฐนะผมเห็นด้วยกับมติของพรรครวมพลังประชาชาติไทยในเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นปัญหาและกระทรวงแรงงานเขาควรทำตั้งนานแล้วด้วยเอาละครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณเขตรัฐค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีสองท่านครับ
คุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์นะคะโฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทยแต่จริงมันเป็นปัญหาจริงนะไอ้มาตรา33แล้วคนร้องมารายการเราเยอะมากมันเป็นช่องโหว่ในหนึ่งกิจการถูกโควิดกระแทกถูกโควิดขิดจนกระทั่งทำหากินไม่ได้ไม่มีรายได้เข้ามาแม้แต่บาทเดียวถ้านายจ้างตัดสินใจหยุดกิจการชั่วคราวก็บอกกับลูกจ้างว่าไม่ไหวจะเคลียร์หยุดกิจการชั่วคราวก่อนดีไหมปีหน้าฟ้าใหม่กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งแต่ยังขาดสภาพการจ้างอยู่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะนายจ้างจะต้องควักเงินจ่ายนะใช่จะต้องควักเงินจ่ายนะกองทุนประกันสังคมเขาไม่สนใจนะใช่เป็นเรื่องของนายจ้างว่าคุณหยุดคุณหยุดเองไม่ได้ประกาศปิดนะคะหรือไม่ได้มีคนติดเชื้อในบริษัทคุณคือประกันสังคมเขาจะช่วยแค่เฉพาะโรงงานนั้นมีคนติดเชื้อมีคนติดเชื้อหรือปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อคลีนนิ่งใช่หรือรัฐสั่งให้ปิดกิจการนั้นๆว่าต้องหยุดกรณีอย่างนี้จึงเข้ามาช่วยมันก็เกิดช่องว่างช่องโหว่น่าสงสารลูกจ้างกลุ่มนั้นเป็นช่องโหว่เราจึงเห็นด้วยที่ทางพรรคลุงกำนันเขาจะมีมติกระแทกไปที่กระทรวงแรงงานอย่างนั้นแต่มันโจ๊กตรงนี้ครับค่ะรัฐมนตรีแรงงานก็คือหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยนี่เขาต้องมีการเรียกประชุมมีมติมีทำหนังสือส่วนคำตอบจะเป็นไงเขาไม่รู้นะเขาต้องรอก่อนรอขั้นตอนกับคำถามจริงๆเถอะในทางการเมืองมันอ่านว่าอย่างไรในทางการเมืองมันอ่านได้ว่าสัญญาณชัดมอมเตาอยู่ยากจบไหมชัดมากค่ะอันนี้อยู่ยากอยู่ยากละ